ตุบตับแต่ละคนอยู่นานไม่เท่ากันอะไรเป็นตัวกำหนดการอยู่สั้นอยู่นานคะตุบตับก็คือหัวใจเนาะอะไรเป็นตัวกำหนดโอ้โหตรงนี้ลุงก็ยอมขอดำน้ำหน่อยได้ไหมทางนั้นดำน้ำตอบนะอะไรเป็นตัวกำหนดคำตอบสุดท้ายต่อรองไหมเนี่ยอยากจะต่อรองก็ได้นะครับอะไรเป็นตัวกำหนดทำให้ไอ้ตุ๊บตับมันมีอายุใช้การได้นานนับหนึ่งเลยนะครับก็คืออากาศที่สะอาดแปลว่าปอดจะต้องดีนะถ้าปอดดีอยู่ในอากาศที่สะอาดนะเช่นคนนี้เขาอยู่หุบเขาอยู่เหนือเขาหิมาลัยได้ไหมครับเนี่ยต้องเชิงนู้นอายุคนตั้งเฉลี่ยนะ150 ปีนะอายุเฉลี่ยนะอายุเฉลี่ยนะ150 ปีบางคนถึง200 ปี200 ปีกว่าบางคนก็ได้100 ปีนะจึงจะมอดม้อยมรณังวาสังขาราอายุเฉลี่ยก็150 ปีแปลว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศสะอาดนั่นเองทีนี้อาหารการกินเนี่ยอายุของไอ้เจ้าหัวใจตุบตับจะอยู่นั้นคืออาหารอากาศอาหารเห็นไหมอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาน้ำพืชแต่ผลไม้เป็นยาอาหารเป็นยาแล้วคนกลุ่มนี้เขาจะกินสัตว์น้อยนะครับนะเขาจะกินสัตว์น้อยเขากินพืชเมล็ดพืชเนี่ยครับเขาจึงมีอายุยืดยาวยืนนานอีกอย่างชีวิตเขาก็ไม่ต้องไปรีบเร่งแข่งกับรถไฟใต้ดินรถไฟเหนือดินนะ ใช่ป่ะไปไหนก็เดินย่ำต๊อกออกกำลังกายไปเรื่อยนะมั้ยไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องแต่งตัวอวดใครนะครับเสื้อผ้าพรนุ่งห่มก็กันหนาวกันร้อนนั่นเองเป็นเรื่องมันราวใช่ไหมครับไม่ต้องไปทาคิ้วทาปากใช่ไหมล่ะเออเนี่ยก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมดีนั่นเองครับอากาศก็จะอยู่หัวใจตุบตับก็อยู่ได้นมนานโอเคนะพอได้ไหมครับทีนี้ฝั่งเราท่านเนี่ยอยากจะอยู่นานไหมล่ะก็นับอากาศเข้าไว้เออหายใจให้มันสถานที่ที่อากาศสะอาดมันหาได้ไหมที่ในกรุงเทพจำไหมมันหาได้ไหมล่ะสมมติมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่ว่าเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้อายุก็สั้นลงเห็นไหมก็เป็นอยู่แค่นี้เองแค่ไหมเพราะฉะนั้นก็เคลื่อนที่ไปอยู่นู่นเชิงเขายอดเขานู่นอินทนนท์ดีไหมใช่ไหมครับอยู่สูงสูงอากาศเย็นเย็นจะสบายอย่างนั้นใช่ครับอยู่ได้ไหมล่ะทีนี้นะขอน่าจะอยู่นะผมว่านะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณกฤษพรนะครับเอาล่ะต่อไป